สวัสดีครับวันนี้เราจะไปดูซีบัตคอมมินิเวอร์ชัน2021กันมีการเพิ่มฟังก์ชันมีการเพิ่มบัตรเข้ามาจากปีที่แล้วที่เขาปล่อยฟรีออกมาให้เราลองเล่นได้ซีบัตคอมมินิเวอร์ชัน2021นี้เราสามารถจะสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายมากขึ้นทำงานได้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็เรนเดอร์ภาพออกมาเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เป็น OBJ เพื่อไปใช้งานต่อหรือไปปริ้นที่ดีก็ได้ครับเมื่อเปิดเข้ามาในโปรแกรมซีบัตคอมมินินะครับก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้เป็นการโฆษณาของเขาเราสามารถจะกดเข้าไปในเว็บไปซื้อซีบัตตัวเต็มซีบัตคอหรือว่าซื้อแบบรายเดือนก็ได้ครับมีหลายแบบเลยหน้าจอการทำงานนะครับแบ่งไว้เป็น3ส่วนหลักๆทางด้านซ้ายเป็นบัตรที่เราใช้งานได้แล้วก็เป็นพวกแมทเทียลทางด้านล่างทางด้านขวาเป็นการควบคุมมุมกล้องแล้วก็มุมมองต่างๆทางด้านบนเป็นการควบคุมเกี่ยวกับไฟล์แล้วก็บัตรที่เราใช้ในการปั้นผมจะอธิบายไล่ไปเลยนะครับอันแรกนี้เป็นการเปิดไฟล์ Open Project ถ้าเราทำงานในนี้ก็สามารถจะเปิดจากซีบัตคอมมินิได้เซฟไฟล์เก็บไว้แล้วก็ Open เข้ามาถัดไปเป็นตัวที่เซฟนะครับเซฟก็คู่กับเปิดอยู่แล้วถัดมาก็จะเป็น New Sphere ถ้าเรามีการปั้นงานลงไปถึงขั้นหนึ่งที่เราพอใจแล้วผมปั้นเป็นคาแรคเตอร์สักตัวหนึ่งตัวนี้ละกันพอเราพอใจแล้วก็เซฟไว้เมื่อเซฟไว้แล้วเนี่ยนะครับอยากจะทำงานชิ้นใหม่แล้วผมจะกดตัวลูกกลมๆนี้ขึ้นมาแล้วมันจะถามว่าเราจะ New อันใหม่เลยใช่ไหมเราเซฟหรือยังถ้ายังก็กด Yes ถ้าเซฟแล้วก็กด No ก็จะได้ลูกใหม่ขึ้นมาแล้วโมเดลเริ่มต้นของซีบัตคอมมินินะครับมีอยู่2ประเภทด้วยกันอันแรกก็คือทรงกลมทรงกลมเป็นทรงพื้นฐานที่ดีมากๆเลยเราสามารถจะปั้นโมเดลได้หลากหลายมากๆสามารถปั้นทุกอย่างในโลกนี้โดยเริ่มจากทรงกลมได้ถัดมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมผมลองกดทรงสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็กด No ไม่ต้องเซฟสี่เหลี่ยมนี้จะเป็นเหมือนกับการสลักหินนะครับวิธีการทำงานเนี่ยในซีบัตคอมมินิเขาต้องการจะให้อาร์ติสต์หลายๆคนคนที่ทำงานมือคนที่ทำงานปั้นจริงๆคนที่ทำงานแกะสลักลองเข้ามาใช้กันดูแบบฟรีๆก่อนเราสามารถจะขัดลงไปเจาะลงไปก็กดอัลเทอร์เนทนะครับอัลเทอร์เนทค้างไว้เป็นการทำให้มันยุบลงไปถ้าเกิดเราขีดลงไปเฉยๆมันจะเป็นการนูนขึ้นมาและถ้าเรากดชิปค้างไว้จะเป็นการสมูทโมเดลครับนูนขึ้นมายุบลงไปและสมูทเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดและในงานปั้นครับนูนขึ้นมายุบลงไปยุบลงไปนูนขึ้นมาและสุดท้ายก็คือสมูทนั่นเองกดชิปค้างไว้สมูทได้ครับถัดมาเป็นการปั้นแบบซิมเมทรีครับซึ่งมันเป็นสีส้มแสดงว่าเปิดไว้อยู่แล้วเราสามารถจะใช้คีย์ลัดได้โดยการกดปุ่ม X ถ้าผมกด X มันก็จะไม่ซิมเมทรีและซิมเมทรีก็คือปั้น2ฝั่งเท่ากันผมลองมาดูด้านหลังนะครับรู้ได้ไงว่าด้านหลังไปดูที่มุมขวาบนเลยมีรูปหัวคนอยู่ถ้าผมหมุนไปมันก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับด้านหลังอยู่ตรงนี้ผมเอาซิมเมทรีออกไปแล้วลองวาดเป็นตาลงไปสักอันหนึ่งปั้นแบบไม่ซิมเมทรีกด X เปิดซิมเมทรีขึ้นมาเราก็จะสามารถปั้น2ฝั่งเท่ากันได้นะครับผมจะไปสร้างทรงกลมขึ้นมาเราจะได้เห็นชัดเจนเนื่องจากว่าตอนนี้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันมี texture มีรอยบั๊มที่เป็นดินเป็นหินอยู่ด้วยเป็นรอยตะปุ่มตะป่ำพวกนี้ครับไปกดที่ทรงกลมทางด้านซ้ายบนแล้วผมก็จะกด no ไม่ต้องเซฟสร้างทรงกลมขึ้นมาละอีก2ตัวที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือ draw size แล้วก็ intensity draw size ก็คือขนาดของบัตรที่เราใช้งานในการปั้นตอนนี้ draw size เป็นแบบ default เลยผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยขนาดประมาณนี้ถ้าผมเลื่อน draw size ลงมาให้เล็กลงขีดลงไปมันก็เล็กลงครับถ้าเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นมันก็จะใหญ่มากๆเลยอันเบลเลอร์เทอร์เลย draw size ในซีบัตคอมมินินี้มีผลกับโมเดลด้วยนะครับถ้าผมไปที่ด้านขวาล่างสุด poly f ตัวนี้เป็นการเปิดเฟสของโมเดลขึ้นมาเช็คบัตรขนาดเล็กจะมีการเพิ่มเฟสเข้าไปที่เยอะจำนวนเยอะมากเลยบัตรขนาดใหญ่จำนวนเฟสจะน้อยลงถ้าผมเอาบัตรขนาดใหญ่ไปขีดทับบัตรขนาดเล็กดีเทลตรงนั้นก็จะหายไปด้วยนะครับกดชิปสมูททั้งหมดก็จะหายไปหมดเลยเมื่อมีการปรับขนาดบัตรได้แล้วเนี่ยตรงนี้เราก็จะปรับ intensity ได้อีก intensity เป็นความแรงของบัตรนะครับถ้าผมเลื่อนไปสูงๆเลยมันก็จะนูนขึ้นมามากๆเลยถ้าเลื่อนลงมาต่ำๆมันแทบจะไม่นูนเลยครับเบาๆ2ตัวนี้เราสามารถใช้คีย์ลัดได้นะครับก็คือตัว Sเป็นการปรับ draw size และตัว U เป็นการปรับ intensity ครับถัดมาถ้าผมลองปั้น detail model ลงไปเยอะ
ตอนนี้ผมอยู่ในบัตรสแตนดาร์ดทางด้านซ้ายบนนะครับผมจะลองใช้บัตรที่ชื่อว่า slash ดูแล้วก็ขีดลงไปเอาบัตรเล็กๆหน่อยเพื่อให้ดีเทลมันเพิ่มเยอะๆเราจะต้องดูที่ active polygon ด้วยนะครับมันจำกัดไว้ที่ 750,000 face 750,000 polygon ถ้าเกินเราจะต้องลดจำนวนมันลงแล้วซึ่งก็เป็นเหตุผลให้เขาใส่ฟังก์ชันนี้ไว้ในโซนนี้ครับ active polygon จะมี low มี medium และมี high ตอนนี้ 300,000 แล้วนะครับผมใช้บัตรขนาดเล็กดีเทลจะเพิ่มเข้าไปเยอะ 300,000 อ่ะ 400,000 แล้วลองดูกันนะครับผมจะเพิ่มเข้าไปให้ถึง 750,000 เลย 500,000 ยังได้อยู่ 500,000 กว่าแล้ว 600,000 แล้วนะครับ 650,000 แล้วถ้าเยอะเกินไปเนี่ยมันจะ reduce phase อัตโนมัติให้เราเลย 800,000 ละเกิน 750,000 มันจะเด้งขึ้นมาเลยครับเราจะ reduce ไหมหรือว่าเราจะอัปเกรดเป็น C-Bud Core หรือเป็น C-Bud ตัวเต็มมีตัวเลือกให้เลือก3อันนะครับถ้าเราพร้อมแล้วที่จะซื้อ C-Bud ก็อัปเกรดเลยถ้าเราอยากจะ reduce เฉยๆก็กด reduce ครับการทำงานตรงนี้เนี่ย C-Bud จะพยายามคำนวณลดจำนวนเฟสให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่ยังคงดีเทลไว้นะครับดีเทลที่เราปั้นตอนนี้เหลือ 300,000 พอใช้ได้ครับและ3ปุ่มบนนี้เราก็สามารถจะกดเองได้ถ้าผมปั้นมาสักพักนึงเฟสเนี่ยไปถึง 300,000 กว่าและผมอยากจะลดลงมาให้เป็นแบบโลเลยก็กดโลครับมันก็จะคำนวณให้เราลดจำนวนเฟสลงมาให้เหลือน้อยๆเลยเหลือแสนกว่าแล้วเราจะเสียดีเทลบางส่วนไปแต่ว่ายังสามารถทำงานต่อได้ครับเดี๋ยวผมจะลองปั้นมาเดี๋ยวให้ดูสักตัวหนึ่งนะครับจะปั้นเป็นเพนกวินแล้วกันไปที่ทรงกลมแล้วก็กดโน่บัตรทั้งด้านซ้ายนี้นะครับมีทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14อันเราสามารถจะเลือกใช้ได้เป็นบัตรที่เขาคัดมาแล้วว่ามันสำคัญบัตรมูฟใช้ในการปรับแต่งรูปทรงผมกด S เพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกครับดึงขึ้นมาเลยให้ได้ทรงแบบที่เราต้องการสักก่อนผมจะพยายามปรับทรงให้เป็นแบบที่ต้องการนะครับเราพยายามหมุนกล้องช่วยหมุนกล้องนั้นก็คลิกขวาค้างไว้หมุนซูมเข้าซูมออกคอนโทรลค้างไว้คลิกขวาถ้าจะเลื่อนกล้องก็อัลเทอร์เนทค้างไว้แล้วก็เมาส์ขวาเลื่อนได้เลยผมได้ทรงประมาณนี้แหละปรับขนาดบัตรให้เล็กลงกด Sปรับขนาดลงมาแล้วก็ดันมาข้างหน้าอยากได้หัวกลมๆหน่อยมีส่วนที่เป็นแหงนิดๆครับการปั้นโมเดลสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสัดส่วนของมันเราจะต้องทำให้โอเคซะก่อนแล้วเราค่อยเก็บดีเทลนะครับได้เป็นทรงประมาณนี้น่าจะโอเคละผมจะใช้บัตรที่ชื่อว่า Inflate Inflate เป็นบัตรที่ทำให้โมเดลมันพองขึ้นมาทำให้โมเดลปูดขึ้นมาผมจะกด S ลดขนาดบัตรลงเราไปปั้นตรงพุงมันหน่อยให้มันพองๆปองๆแม่จะได้ดูอ้วนๆครับถ้าอยากสมูทโมเดลเราให้ดีเทลมันยังคงอยู่เนี่ยปรับขนาดให้เล็กลงมาก่อนบัตรขนาดเล็กจะเพิ่มดีเทลได้กดชิปค้างไว้คลิกลงไปและถ้าเราปล่อยชิปมันจะเป็นการสมูทโมเดลให้เนียนโดยที่ยังคงรูปทรงเดิมแต่ถ้าเรากดชิปค้างไว้มันจะไถจนมันแบนไปเลยนะครับถ้าเรากดชิปค้างไว้เนี่ยมันจะไถตรงนี้ไปผมใช้ในการไถจุดที่มันนูนขึ้นมาโอเคเป็นแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้ตัว Clay Build Up ในการปั้นClay Build Up มีข้อดีตรงที่มันเป็นขอบของบัตรขึ้นมาผมสามารถจะเก็บดีเทลได้ง่ายเลยในการใช้ Clay Build Up แล้วเราใช้ Smooth ช่วยได้ครับได้ปากแล้วจากนั้นผมจะใช้บัตร Move ในการดึงออกมาโอเคได้ปากแล้วถือว่าโอเคแล้วนะครับไปดูที่บัตร Pinch กันบ้างครับ Pinch นี้เป็นบัตรที่ทำให้โมเดลมันรีบเข้ามาหากันเราบีบให้มันมาชนกัน
เส้นในจุดนั้นๆก็จะชัดเจนมากขึ้นผมลองมาใช้ตรงปากดูพินช์ลงไปเป็นขอบคมเลยนะครับดูคมขึ้นมาเลยทำให้เป็นขอบที่ชัดเจนได้ส่วนปากของเพนกวินแล้วทีนี้ผมจะลองไปใช้ตัวหนึ่งชื่อว่า Snake Hook ครับ Snake Hook นั้นเป็นการดึงโมเดลออกมาดึงมันออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้ได้ผมสามารถจะเก็บดีเทลเป็นขนเพนกวินได้เพนกวินเจน2ของผมก็อาจจะกลายเป็นเพนกวินจักรพรรดิได้ด้วยการดึงขนมันออกมาดึงออกมาเลยดูมีคาแรคเตอร์นิดๆครับเป็นเพนกวินที่เหมือนไก่ไปแล้วถัดมาเป็นตัว slash นะครับ slash นี้เอาไว้เก็บดีเทลเป็นเส้นเราขีดลงไปได้บัดที่ปาดเส้นลงไปอยากให้ตรงไหนชัดเจนมากขึ้นใช้เส้นช่วยได้เพนกวินของผมให้มันเป็นตาโค้งๆแบบนี้แล้วกันแล้วก็มีเส้นที่พุงด้วยไปถึงด้านหลังเลยมีเส้นปีกด้วยละกันนะครับโอเคแล้วผมก็จะใช้บัตรสแตนดาร์ดในการทำปีกให้มันนูนขึ้นมาสักหน่อยละกันและบางครั้งถ้าเราหมุนกล้องแล้วมันไป snap แบบนี้นะครับเราหมุนยังไงมันก็ไม่ออกมาสักทีลองไปดูทางด้านขวานะครับมีตัวอะไรบ้างที่เรามาใช้ได้บ้างอันแรกเลยคือมุมมองแบบ perspective ถ้าเราปิดไปมันจะเป็นมุมมองแบบด้านตรงเป๊ะๆแนะนำให้เปิดไว้ครับอีกตัวหนึ่งเป็นการหมุน rotate มุมกล้องมันจะเป็น y อยู่โดย default เราเปลี่ยนเป็น x y z เลยจะง่ายกว่าเราสามารถจะหมุนได้ถ้าอยากจะ snap ด้านหน้าตรงๆกดชิปลงไปแล้วเมาส์ขวาเลื่อนนิดนึงหรือไปกดที่ลูกศรตรงนี้ก็ได้นะครับลูกศรสีตรงนี้เราสามารถจะกดที่ลูกศรได้เลยเป็นการดูในด้านนั้นๆตามลูกศรตัวถัดมาชื่อว่า local ครับ local นี้ถ้าเราเปิดไว้เวลาเราปั้นอยู่จุดไหนแล้วเมาส์เราชี้ลงไปตรงนั้นถ้าผมซูมเข้าไปมันจะใช้จุดนั้นเป็นจุดหลักในการซูมเข้าและซูมออกถ้าเราไม่ติ๊ก local มันจะใช้โมเดลเป็นจุดศูนย์กลางในการซูมเข้าซูมออกถ้าผมอยากจะปั้นหงอนข้างบนของมันแล้วซูมเข้าไปมันจะไม่ซูมเข้าไปที่ตัวหงอนของมันนะครับมันจะซูมเข้าไปตรงกลางโมเดลแต่ถ้าเปิดโลเคอลไว้เราปั้นตรงไหนมันจะซูมเข้าไปตรงนั้นอันนี้ก็สะดวกดีตัวถัดมาเป็นฟลอร์นะครับถ้าเราเปิดฟลอร์ไว้ก็เป็นการโชว์พื้นขึ้นมาฟลอร์สามารถจะเปิดได้3แกนเลย x y z แต่ปกติแล้วเราจะเปิดแค่แกนเดียวก็คือแกน y เป็นตัวโชว์เท่านั้นเองว่าพื้นอยู่ตรงไหนแล้วโมเดลเราเนี่ยมันขนาดใหญ่ขนาดไหนแล้วปกติก็จะปิดไว้นะครับเฟรมตัวนี้สามารถจะกดปุ่ม F ช่วยได้คือการโฟกัสเข้าไปที่โมเดลชิ้นนั้นๆผมอยู่ใกล้ๆโมเดลกด F โฟกัสเข้าไปที่โมเดลเลย Move Zoom Rotate เราก็ทำได้อยู่แล้วนะครับแต่สามารถจะกดตรงนี้ได้ด้วย Move Zoom หมุน Poly F ก็คือ Face ของโมเดลนั่นเองบัตรตัวถัดมาคือ Hatch Polygon นะครับใช้ในการทำให้เชดตรงนั้นมันแบนตรงไหนที่เราอยากให้แบนก็ใช้บัตรนี้ไปปาดลงไปได้ทำให้แบนๆเลยทำให้ตรงพื้นแบนๆจะได้วางได้เราอาจจะเอาโมเดลชิ้นนี้ไปปริ้นท์ 3D ออกมาแล้วมาตั้งที่พื้นก็ใช้นี้ปาดให้แบนก่อนได้แล้วก็สมูทช่วยด้วยทีนี้ไปดูบัตรใหม่ๆที่เขาให้มาเพิ่มนะครับเราสามารถจะมาเล่นได้เลยมีชิเซลถึง4แบบด้วยกันชิเซล 3D ชิเซล Creature ชิเซล Shape ชิเซล Organic แต่ละอันก็มีโมเดลในนั้นอยู่มากมายเลยนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถจะเล่นได้เองเลยผมจะลองทำให้ดูแค่ 2-3 อันพอวิธีการใช้งานของมันง่ายมากๆนะครับเราไปที่หูสมมุติผมจะเอาหูเลือกเข้ามาแล้วก็ลากออกมาเลยถ้ามันแตกแบบนี้แสดงว่าเราต้องปรับบัตรให้เล็กลงถ้าบัตรใหญ่ดีเทลจะน้อยบัตรเล็กดีเทลจะเยอะผมกด S แล้วปรับขนาดให้เล็กลงครับแล้วค่อยลากออกมาใหม่ก็กลายเป็นหูละเราต้องมาดึงทางด้านนี้เป็นเพนกวินที่มีหูด้วย
เริ่มเป็นปีศาจแล้วนะครับทีนี้ผมลองใช้ชิเซลครีเอเจอร์เลยชิเซลตัวนี้ใช้ในการสร้างปีศาจโดยแท้เลยผมสร้างเขาขึ้นมาแพนกวินที่มีเขามีเกล็ดด้วยถ้าใครขยันเนี่ยนะครับเราค่อยๆใส่เกล็ดลงไปใส่ดีเทลเข้าไปได้ค่อยๆทำโมเดลของเราก็จะดูมีดีเทลเยอะขึ้นแล้วเราไปปั้นช่วยทีหลังก็ยังได้ถัดมาลองไปดูชิเซลที่เป็นเชฟกันบ้างนะครับเชฟพวกนี้เป็นเชฟพื้นฐานเราสามารถจะทำให้มันนูนออกมาก็ได้ทำให้มันยุบลงไปก็ได้ด้วยการกดอัลเทอร์เนทค้างไว้ยุบลงไปเป็นกลมๆเลยบางทีเราอาจจะเอาอันนี้ไปปริ้นทีเดียวออกมาเพื่อเจาะรูข้างล่างเอาไปเสียบเป็นหัวดินสอของเราก็ทำแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สมูทมันด้วยสมูทขอบมันให้เรียบร้อยตรงไหนมีเฟสเสียๆแบบนี้เป็นรูๆแบบนี้เราพยายามสมูทมันนะครับชิปค้างไว้สมูทให้มันเนียนโมเดลเนี่ยจะได้เอาไปใช้ได้ไม่เสียหายถ้าเป็นรูถ้าเป็นเฟสแตกๆจะไม่ค่อยดีนะครับพยายามเช็คโมเดลด้วยในนี้ก็มีเชฟให้เราเล่นได้เยอะมากๆเลยครับมีเชฟกลมๆด้วยผมอาจจะอยากได้ดีเทลตาใหม่ลองใส่ตาเข้าไปใหม่เป็นกลมๆแบบนี้ถ้ามันนูนเกินไปผมลองไปปรับ intensity ลดลงนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาใหม่มันก็จะนูนขึ้นมานิดเดียวแบบนี้ก็พอจะเป็นตาได้อยู่ดูใช้ได้อยู่ครับตัวสุดท้ายของบัตรนะครับก็คือ Chisel Organic Organic เป็นโมเดลที่เป็นพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆเราลองเลือกมาใช้ได้เลยมีครีบด้วยครับเพนกวินที่มีครีบหรือเพนกวินที่มีเกล็ดหรือจะเป็นเชฟที่เป็นแอปสแต็กก็มีด้านหลังให้เราเลือกได้นะครับมีแอปสแต็กหลายแบบเลยใส่เข้าไปก็จะดูเป็นปีศาจมากขึ้นถ้าเราต้องการความน่ารักก็พยายามเลือกอันที่มันซิมเพิลนิดนึงครับเป็นแหงได้หรือเปล่าตรงนี้อาจจะใช้เป็นแหงได้แหงเพนกวินของผมเป็นแบบเหลี่ยมๆกลมๆด้วยเพนกวินจากดาวอังคารอาจจะเป็นแบบนี้เมื่อเราอยู่ในบัตรชิเซลนะครับมันจะมีแถบด้านบนงอกขึ้นมาถ้าเราอยากให้มันหายไปผมก็ไปเลือกบัตรสแตนดาร์ดเหมือนเดิมเท่านั้นเองทีนี้ไปดูตัวสุดท้ายกันนะครับเป็นตัวแมททีเรียลเราสามารถจะเลือกได้พวกนี้มีให้เราเลือกอยู่8ตัวเลือกเพื่อเราจะเรนเดอร์ออกไปให้เป็นภาพสวยๆแบบที่เราต้องการนะครับผมอยากได้สกินเชดแบบนี้ขาวๆแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ออคูชั่นเข้าไปเปิดออคูชั่นได้ความเข้มข้นของ occlusion ก็ปรับได้นะครับ intensity เป็น50อยู่ผมเอาเป็น100นึงดูว่าจะเป็นไงมันก็จะชัดเจนมากขึ้นเราก็สามารถจะเอาอันนี้เซฟเป็นรูปภาพไปก็ได้ผมกดที่ export รูปเป็น jpeg เซฟรูปไปนะครับก็ปรับได้นิดหน่อยกดโอเคไปเลยเซฟเป็นไฟล์ก็ได้ครับผม export ไป export 3D printing ก็ตั้งชื่อไว้นะครับ export ไปเซฟเป็น turntable ก็ได้ผมไป snap ด้านหน้าก่อนกดที่ลูกศรสีน้ำเงินมันจะได้เป็นมุมมองตรงๆก่อนที่เราจะ turn table กด turn table และกดโอเคได้เลยครับรอสักพักหนึ่งมันประมวลผลเป็นวิดีโอให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะเซฟเป็นวิดีโอออกไปได้ไฟล์ที่เราได้ก็จะมี3อย่างนะครับมีรูปภาพมีไฟล์โมเดลที่เป็น OBJ แล้วก็เป็นวิดีโอซึ่งเราสามารถจะเอาไปทำงานต่อของเราได้เก็บไว้เป็นผลงานของเราก็ได้โปรแกรมซีบัตเป็นโปรแกรมที่ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยในงานปั้นนะครับเราสามารถจะเริ่มใช้งานได้ฟรีๆเลยจากซีบัตคอมมินิตัวนี้ให้ผมแนะนำก็จะแนะนำว่าเป็นเด็กๆรุ่นใหม่ตั้งแต่ชั้นประถมชั้นมัธยมก็เริ่มเรียนรู้ได้แล้วนะครับโปรแกรมพวกนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะแล้วก็ต่อยอดพวกงานศิลปะความคิดสร้างสรรค์ได้ดีที่สำคัญซีบัตเขาปล่อยให้เราโหลดได้ฟรีเพียงแค่เข้าไปสมัครสมาชิกนะครับถ้าใครอยากจะโหลดมาใช้ฟรีเนี่ยผมจะมีคลิปถัดไปให้ดูเป็นการโหลดซีบัตคอมมินิในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ซึ่งผมได้ทำวิธีการโหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลองกดคลิกเข้าไปดูได้เลยผมอาจารย์พัชจากไลฟ์ซีจีขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ